ส่วนในระหว่างนี้นะครับก็มีการประชุมรัฐมนตรีในกลุ่มอาเซียนซึ่งจัดการประชุมขึ้นที่กรุงพนมเปญในประเทศกัมพูชาครับโดยความเคลื่อนไหวสำคัญด้านหนึ่งก็คือรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของไทยมีโอกาสหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนนะครับในประเด็นความร่วมมือหลายเรื่องโดยเฉพาะในแง่ของความมั่นคงในแถบภูมิภาคนี้ซึ่งมติแนวทางเบื้องต้นจากข้อสรุปในส่วนของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนก็คือการผนึกกำลังร่วมกันเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งในแถบภูมิภาคทั้งหมดติดตามได้จากรายงานครับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่55ที่กรุงพนมเปญราชอาณาจักรกัมพูชาครั้งนี้นอกจากจะมีรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกเข้าร่วมแล้วยังมีรัฐมนตรีต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยซึ่งนายดอนประมัติวินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนญี่ปุ่นในฐานะที่ไทยเป็นผู้ประสานงานโดยที่ประชุมได้แสดงความเสียใจต่อการถึงแก่อสัญกรรมของนายชินโซอาเบะอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและในการหารือหลายประเทศในอาเซียนพร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านดิจิทัลและการพัฒนาระหว่างประเทศร่วมกันอย่างยั่งยืนพร้อมให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG ของไทยโดยได้รับการสนับสนุนที่ดีจากที่ประชุมซึ่งญี่ปุ่นมีขีดความสามารถที่จะสามารถสนับสนุนอาเซียนได้เป็นอย่างมากขณะเดียวกันยังพร้อมส่งเสริมขีดความสามารถการรับมือโรคอุบัติใหม่ผ่านศูนย์อาเซียน Center for Public Health Emergency and Emerging Disease หรือ ECFID ซึ่งเป็นความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นและมีศูนย์ที่ตั้งอยู่ที่ไทยเวียดนามและอินโดนีเซียนอกจากนั้นที่ประชุมยังได้เปิดตัวตราสัญลักษณ์ความสัมพันธ์การครบรอบความสัมพันธ์50ปีอาเซียนญี่ปุ่นในปี2566นี้โดยจะมีการจัดกิจกรรมครบรอบร่วมกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยยังได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสหรัฐอเมริกาที่นายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมการประชุมด้วยนั้นสหรัฐอเมริกาก็พร้อมส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนาประเทศบนความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคที่อาเซียนกำลังให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าวในขณะนี้ขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาก็ยังคาดหวังให้อาเซียนมีจุดเปลี่ยนในท่าทีต่อสถานการณ์ทางการเมืองในเมียนมาเพราะเห็นว่าสถานการณ์ทางการเมืองของเมียนมานั้นกระทบต่อความน่าเชื่อถือของอาเซียนด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยยืนยันต่อที่ประชุมว่าไทยให้ความสำคัญกับแนวปฏิบัติของอาเซียนและดึงทุกฝ่ายมาร่วมกันแก้ปัญหาความขัดแย้งผ่านกระบวนการหารือร่วมกันเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและให้ความสำคัญต่อความจำเป็นและความต้องการของประชาชนให้ความสำคัญกับหลักมนุษยธรรมและในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจมีความเปลี่ยนแปลงนี้จะต้องสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนมีนวัตกรรมที่สหรัฐสามารถให้การสนับสนุนอาเซียนได้และหวังว่าในปีหน้าสหรัฐอเมริกาจะนำโอกาสทางธุรกิจมาสู่ภูมิภาคนี้มากขึ้นและยืนยันว่าไทยจะร่วมผลักดันและสนับสนุนความร่วมมือต่อการลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกให้มากขึ้นและความสัมพันธ์อาเซียนสหรัฐกำลังปรับเปลี่ยนเป็นแบบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมจึงเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายจะก้าวข้ามอุปสรรคและบรรลุเป้าหมายที่เป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคและโลกร่วมกันนอกจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยยังได้หารือทวิภาคีร่วมกับนายหวังอี้มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือติดตามความคืบหน้าประเด็นความร่วมมือทวิภาคีที่เป็นผลลัพธ์จากการเดินทางเยือนไทยของนายหวังอี้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นในภูมิภาคซึ่งรวมถึงสถานการณ์ในเมียนมาและช่องแคบไต้หวันโดยฝ่ายจีนได้ยืนยันพร้อมสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกของไทยในช่วงปลายปีนี้ด้วยคัชชาพงศ์ลีลาพงศ์ฤทธิ์สำนักข่าว TNN รายงานจากกรุงพนมเปญราชอาณาจักรกัมพูชาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะ
เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ